คิดดีทำดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกำลังอยู่ในรายการเวทีทำดีกับดิฉันรัติกรสุรกิจนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่จะนำเสนอแง่มุมความคิดแม้กระทั่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขมากที่สุดซึ่งวันนี้เราได้รับความเมตตาจากทางด้านของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีท่านเป็นเจ้าวาดพระยานวาเป็นรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่2และยังเป็นเจ้าวาดวัดศรีนครินทร์วรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแน่นอนว่าไม่ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในประเทศไทยเท่านั้นแต่ท่านเรียกได้ว่าเป็นพระเถรท่ามวอร์ดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างประเทศด้วยวันนี้มีโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมมุมมองความคิดต่างๆที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะคะนมัสการเจ้าค่ะพระเดชพระคุณค่ะเป็นพรต้องบอกว่าพระเดชพระคุณไม่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นแต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นถือเป็นอีกบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกใต้ของพระศาสดาอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณเจ้าค่ะว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและในประเทศนั้นแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะก็ขอถือโอกาสเจริญพรคุณโยมที่คุณตุ๊กติ๊กที่ตาเปิดนะคะผู้ตั้งหลักธรรมหลักการในการที่จะสนทนากันในครั้งนี้ก็ขอถือโอกาสเจริญพรหรือท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพระสงฆ์ไทยเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่คณะสงฆ์ไทยได้ส่งไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลา34ปีอยู่ที่นั่นก็พอจะทราบได้ว่าคนตะวันตกนั้นเขาศึกษาพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวอังกฤษอังกฤษนี้สนใจพุทธศาสนาเพราะว่าเคยปกครองประเทศอินเดียแล้วก็ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันก็ยังเอาหลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นคัมภีร์พระไตรปิฎกของเราเนี่ยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยเรียกว่าบาลีเทคโซไซตี้นั้นเป็นที่รู้กันก็คือสมาคมบาลีปกรณ์ในอังกฤษและในขณะเดียวกันหลักคำสอนนี้ได้เผยแผ่ไป ตามเมืองต่างๆประเทศต่างๆในโลกตะวันตกหลายประเทศทีเดียวนะอันนี้ก็เรียกว่าแม้กระทั่งในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ขยายการปกครองหรือต่อสู้กันในสมัยนั้นก็ได้เดินทางมาถึงอินเดียและในขณะเดียวกันก็หลักคำสอนได้เข้าไปถึงแม้เมืองกรีกในสมัยนั้นนะอันนี้พวกเราก็พอจะรู้กันอยู่ทีนี้ปัจจุบันนี้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นถ้าว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองใหม่ฝรั่งเศสเขาก็ได้รู้จักพุทธศาสนาเพราะเคยปกครองเมืองลาวและในขณะเดียวกันประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองใหม่ของชาวพุทธก็ได้ปัจจุบันนี้ทั้งอังกฤษก็ดีอังกฤษก็มีพระพุทธศาสนาเผยแผ่พอสมควรเพราะอะไรเพราะว่ามีพระในท่านสัทธาติสะท่านญาณโปนิกะเคยมาศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็นำไปเผยแผ่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ช่วงระยะหลังมาก็ขยายการเผยแผ่ไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีพระอังกฤษไปอยู่ที่นั่นก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อชา อยู่ที่วัดธรรมปาละนะก็ไม่ไกลกันเมื่อก่อนเราก็ถึงกันอยู่มีอะไรถ้าหากทางวัดศรีนครินทร์จัดงานเราก็นิมนต์พระจากวัดธรรมปาละนี่มาร่วมทำบุญนะมาร่วมเจริญพุทธมนต์แล้วก็
แสดงธรรมให้แก่ญาติโยมได้ฟังหลายครั้งหลายหนได้ทราบว่าทางสถานทูตได้นิมนต์วัดธรรมปาละไปฉันเพลพอเขาอยู่ใกล้ก็ถือว่าเราช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนสวิตปัจจุบันนี้ถ้าพูดไปแล้วนี่เขาเข้าใจพุทธศาสนามากๆแต่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่น้อยแล้วในขณะเดียวกันก็มาสนใจเรื่องการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะการปฏิบัติถือว่าเป็นหัวใจการเรียนรู้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการศึกษาพุทธศาสนาต้องมี3ขั้นตอนนั่นก็คือเรียนปริยัติปริยัติสัจธรรมปฏิปฏิสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมนี้คือการหลักคำสอนทางพุทธศาสนานั่นก็คือเราต้องเรียนรู้คัมภีร์ซะก่อนแล้วเสร็จแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เข้าใจกระจ่างแจ้งเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวหลักคำเกี่ยวกับธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นอันนี้นี่โลกตะวันตกเขาสนใจเรื่องการปฏิบัติมากๆคนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสัจธรรมนั่นก็คือรู้แม้กระทั่งว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่คนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยชีวิตนี้ให้ถือว่าโลกมนุษย์นั้นเป็นแดนเกิดของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดรวมทั้งพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายพระองค์ก็เกิดในโลกมนุษย์นี้นะท่านอุบัติในโลกมนุษย์นี้และในขณะเดียวกันก็ได้เข้าใจสัจธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานก็อยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจ4พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นดังนี้เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขสิ่งนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์มันทำให้คนต้องเรียนรู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรอย่างที่ว่าอริยสัจ4ที่บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์คืออะไรแล้วก็หาทางดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ใช่ของง่ายต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็พอเราปล่อยปะละวางได้ใจมันฟรีจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้เรานั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงอยู่ในโลกที่มันเป็นทุกข์แต่ว่าความทุกข์ไม่เกิดเมื่อความทุกข์มันเกิดแล้วนี่ก็พยายามแก้ตัวเองแล้วก็ทำใจให้สบายเมื่อปล่อยปะละวางได้ไม่ติดอยู่กับความโลภความโกรธความหลงหมดไปแล้วก็ถือว่าเราใจสบายอยู่ที่ไหนก็ขวนขวายสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะโลกได้ให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่โลกก่อนจะลาโลกไปนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องคิดกันนะได้ยินหลวงพ่อเคยปรารภตลอดเลยว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นเป็นหลักสากลเป็นหลักที่ถ้าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้กับชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นใช่ในโอกาสเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนวันสำคัญต่างๆที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ค่ะทั้งวาเลนไทน์เป็นเรื่องของความรักของฝั่งตะวันตกมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนชาวจีนที่ถือว่าวันตรุษจีนเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และที่สำคัญเกิดหัวใจสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างหลักโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชาเชื่อได้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่มีเฉพาะเจาะจงไหมเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำมาครองรักครองเรือนให้เกิดความสุขเนื่องจากว่าตอนนี้ยกตุ๊กติ๊กได้เสพข่าวทางสื่อต่างๆที่มีการเผยแพร่ตลอดเลยว่าเรื่องของการนอกใจมั่งการไม่ยอมรักเดียวใจเดียวทำยังไงจะสามารถนำหลักธรรมนั้นมาใช้สร้างความสุขสร้างชีวิตความอบอุ่นให้กับครอบครัวนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลักธรรมเกี่ยวกับการคลองเรือนเรียกว่าคลองรักคลองเรือนนี่
มันมีอยู่แล้วในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าคารวาสธรรมธรรมะของผู้อยู่ครองเรือนมีสี่หัวข้อใหญ่ๆเจ้าค่ะนั่นก็คือสัจจะมีความจริงใจต่อกันธรรมะรู้จักอบรมข่มใจตัวเองไม่ให้รู้ว่าอำนาจแห่งความอยากเจ้าค่ะก็คือไม่รู้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาแล้วก็ขันติมีความอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแม้กระทั่งอดทนต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเองด้วยเจ้าค่ะและในสุดท้ายก็คือจาคะรู้จักการเสียสละแบ่งปันสรรให้นั่นก็คือถ้าจะพิจารณาแล้วในหลักธรรม4หลักธรรม4ซึ่งอยู่ในคารวาสธรรมนี้นี่สัจจะธรรมะตัวนี้เป็นเรื่องของครอบครัวโดยตรงเจ้าค่ะแต่ก็เป็นเรื่องไปเกี่ยวข้องกับคนรอบๆข้างด้วยเหมือนกันในอีกแง่หนึ่งนะค่ะแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้เห็นชัดว่าสัจจะคืออะไรนะลองฟังดูสัจจะตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อคนเราตัดสินใจจะแต่งงานร่วมหอโรงกันแล้วนี่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีต่อญาติผู้ใหญ่ต่อหน้าญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายบางทีนี่ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีพระประธานคือพระพุทธของเราเนี่ยจะเป็นอยู่ที่บ้านก็ตามหรือแม้กระทั่งอยู่ที่วัดก็ตามที่พวกไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานนี่ขึ้นต้นก็คือสัจจะเมื่อเรามีความจริงใจต่อกันเรียกว่ารักเขาก็เขาคนเดียวเท่านั้นแล้วก็เราก็ต้องรักเขาคนเดียวเขาก็ต้องรักเราคนเดียวไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่รักเขาหลายๆเขาใช่ไหมครับหลวงเขาก็คือฝ่ายผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงรักผู้ชายเขาคนนั้นก็คือคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ใครรักเขาไม่ใช่รักเขาไปทั่วไม่ใช่ไปรักเขาไปทั่วเอาเฉพาะคนนี้แล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันถ้ารักเขาคือผู้หญิงคนนั้นก็คือเป็นผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นหรือเป็นภรรยาของเราเท่านั้นที่เราตกลงจะตัดสินใจแต่งงานกันนั่นเพราะถือว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธด้วยต่อหน้าญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยที่ไปร่วมพิธีนะเจ้าค่ะหรือไม่มีใครไปร่วมพิธีแม้กระทั่งเราทั้งสองไปอธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในวัดนี่ก็ย่อมจะทำได้เหมือนกันถ้าเรามีความจริงใจต่อกันแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอกใจกันและกันนี่มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือคนเรานี่ถ้าหากว่าเรียนรู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วเราต้องปฏิบัติด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือสมัยก่อนสิ่งเสพสุขต่างๆมันไม่มากมายเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีสิ่งเสพสุขมากมายแล้วก็พวกเราก็ไปเสพสุขเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็เลยเป็นเหตุให้หลงละเริงตัวเองไปแต่หารู้ไม่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะอยู่กันเป็นฝาเป็นฝังจริงๆมีลูกมีเจ้าด้วยกันจริงๆเป็นครอบครัวจริงๆเราต้องไม่ทำแบบนั้นถ้าทำแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ทำให้ตัวเองต้องเสียหายสำคัญที่สุดถ้าหากคุณพ่อคุณแม่แต่ละฝ่ายไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งเสพสุขโดยที่ไม่สนใจเรื่องลูกเรื่องเต้าอย่างนี้นี่หัวอกลูกหัวอกลูกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็จะเกิดความสลดขึ้นมาหรือบางทีก็อาจจะทำตามอีกด้วยแล้วก็มีปัญหาต่อไปเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวจะต้องทำเป็นตัวอย่างมันจึงจะไม่เกิดเพราะนั้นต้องมีธรรมะสำหรับอบรมปลงใจคือสัจจะแสดงความจริงใจต่อกันว่ามีเขาก็ต้องเขาคนเดียวทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือทางฝ่ายภรรยาก็มีเขาผู้ชายคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ใครอื่นทั้งฝ่ายสามีก็ต้องคิดว่ามีผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นนางงามจักรวาลคนเดียวไม่ใช่ใครอื่นนะอันนี้ก็ต้องคิดอย่างนั้นถึงจะอย่างไรก็สุดแท้แต่ถ้าเขาจะรูปร่างจะไม่สวยก็จริงแต่ถือว่าเขามีสวยอยู่ในตัวของเขาก็คือมีความจริงใจแล้วก็เขารักเคารพต่อสามีรักเคารพต่อฝ่ายญาติทั้งสองฝ่าย
ขาผู้ชายก็เหมือนกันก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าเราเองก็ถือว่าเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ต้องทำตัวให้ดีให้ความเคารพต่อญาติทั้งสองฝ่ายเพราะเราต้องคิดว่าเรามีเขาผู้หญิงวันนี้ก็เพราะว่าเขามีพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันก็ต้องคิดในลักษณะอย่างนั้นว่าเรามีเขาผู้ชายคนนี้เป็นสามีของเราก็เพราะเขามีพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูมาเพราะฉะนั้นเราทั้งสองฝ่ายต้องไม่ลืมพ่อแม่วันสำคัญทางศาสนาก็ดีวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ก็ดีหรือแม้กระทั่งวันเกิดของพวกเราทั้งสองก็ดีก็ควรจะหาทางจัดทำบุญวันเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองถ้ายิ่งพวกเรามีลูกพี่เจ้าคุณแล้วก็ให้ลูกเจ้าเขาได้เห็นว่าเราทำบุญครั้งนี้ก็เชิญพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายปู่ย่าตายายนั้นได้มาร่วมพิธีด้วยจะทำให้ลูกหลานของเราถือเป็นตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพระเจ้าค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของคู่ครองพูดถึงเรื่องของความรักยมทุกติ๊กก็จะได้ยินคำว่าก่อนที่จะเลือกรักเลือกลงเอยกับใครเขาบอกว่าคนคนนั้นต้องศีลเสมอกันคำศีลเสมอกันนั้นหมายถึงอะไรเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าคะสมะศีลาก็หมายความว่าเขาเรียกว่าสมะศีลาก็คือมีศีลเสมอกันคือทั้งสองฝ่ายต้องรักษาศีลเหมือนกันคือศีล5เนี่ยเป็นศีลขั้นพื้นฐานใช่ไหมศีลขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอาศัยศีล5เป็นพื้นฐานคำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งกายและใจไม่มีพิกลมีการนั้นเรียกว่าผู้นั้นได้รักษาศีล5มาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันก็เกิดมาก็มาสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าพวกที่เกิดมาไม่สมบูรณ์อาจจะมีหูแหว่งจมูกวินบ้างหรือไม่ก็พิกลครับทั้งร่างกายด้านร่างกายและจิตใจนี่แสดงว่ารักษาศีล5ไม่สมบูรณ์มันก็เลยมาประจานในช่วงในชาตินี้ทำให้ไม่สมบูรณ์มันก็มีเยอะแยะไปที่รู้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นน่ะพวกที่เกิดมาสมบูรณ์เพราะรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในอดีตชาติจึงได้เกิดมาสมบูรณ์ในชาตินี้เมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีมีความพร้อมเสมอกันเรียกว่ามีศีล5เหมือนกันติดตัวมาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรักษาศีล5นั้นไว้ให้ดีอย่าไปทำอะไรให้มันติดพลาดบกพร่องซึ่งจะเป็นเหตุให้ชาวบ้านตำหนิติเตียนและถ้าหากมีลูกมีเต้าด้วยกันลูกเต้าเขาก็จะระอายพ่อแม่ไปทำอย่างนั้นหรือบางทีนี่ถ้าหากเขาไม่กล้าจะพูดจะคุยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะพอใจไหมล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องคิดเพราะอะไรเพราะว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วในขณะเดียวกันก็ถอยซะหรือว่าหยุดทำสิ่งนั้นซะละอายเขาละอายลูกเต้าด้วยแล้วก็เสียงนินทาชาวบ้านมันก็ต้องมาละเมื่อเป็นอย่างนี้นี่เราก็ต้องรู้จักรักษาตัวเองไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแค่เราตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าญาติทั้งสองฝ่ายในวันที่เราแต่งงานนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราจะทำให้ครอบครัวมั่นคงและในขณะเดียวกันหากเราไม่ทำผิดพลาดอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นแก่ตัวเราด้วยนั่นแสดงว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าพลาดหรือเผลอหรือพลั้งไปต้องเตือนสติตัวเองแล้วรีบกลับเข้ามาสู่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เช่นกันใช่ไหมทั้งสองฝ่ายใช่ถูกแล้วถ้ารู้ว่ามันพลาดไปแล้วเราก็นั่นแม้กระทั่งการดื่มสุรายาเมานี่คือสาเหตุณปัจจุบันนี้เพราะความเมานี่แหละมันทำให้หลงละเลงไปเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดมีใครเขาเตือนขึ้นมาเราก็ต้องปรับตัวคือเลิกลาสิ่งเสพติดเหล่านั้นซึ่งจะทำให้เราเสียสติหรือว่าหลงลืมไปทำผิดพลาดเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหากว่าเรารู้แล้วแล้วก็งดไม่ทำก็เรื่องอย่างนี้มันเคยมีนะเคยมีแม้กระทั่งเอาง่ายๆก็คือครอบครัวของหลวงพ่อเองนะเล่าให้ฟังเลยคืออย่างไรพอได้เป็นมหาปริญญาขึ้นมาตั้งแต่เป็นสมณเณรนะพวกเขาเรียกว่าเณรมหาโยมแม่เตือนโยมพ่อชอบดื่ม
สุราแต่ไม่ถึงกับว่าเมาหรอกนะชอบดื่มตอนเช้าๆก่อนจะทานข้าวไปทำงานมาแล้วมาดื่มเช้าๆแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไปทำงานต่อก่อนจะทานข้าวเนี่ยไปเป็นสุราที่ทำเองนะเขาทำเองแล้วก็มันก็มีกลิ่นโยมแม่ไม่ชอบทีนี้พอโยมพ่อทำอยู่บ่อยๆบางทีก็เมาแล้วเสร็จแล้วก็เลยทำให้คือไม่ใช่บ่อยแล้วมันคือเรียกว่าแทบทุกวันนะนะได้ทานข้าวได้เข้าไปอย่างนั้นทีนี้สุดท้ายโยมแม่ก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้นี่พวกเขาเรียกพ่อมาหาแม่มาหาแล้วทำไมไม่หยุดบ้างไม่ละอายชาวบ้านเขาหรือไงโยมพ่อก็อธิษฐานจิตเลยไม่ทำก็ดีมาตลอดก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอย่างพ่อแม่เป็นพ่อไอ้ลูกเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์อยู่ตามโรงเรียนต่างๆคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากว่าตัวเองเคยดื่มเคยดูดมามากๆอันนี้ก็ควรจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเต้าได้ภูมิใจด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้นะเจ้าค่ะอัปสนาทีท้ายที่สุดนี้ค่ะหลวงพ่อเจ้าขาตุ๊กติ๊กอยากจะให้หลวงพ่อให้ข้อคิดหรือคำคมที่สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจฉุกคิดขึ้นมาทันทีเนี่ยจำได้เลยว่าต้องใช้แนวคิดแบบนี้แหละในการครองรักครองตนครองเรือนให้เกิดความสุขค่ะหลักของการครองเรือนเนี่ยนะสำคัญก็คืออย่างที่เราตั้งอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนทำพิธีนี่นะหรือไม่ก็อธิษฐานจิตต่อพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งต่อพ่อแม่ของตัวเองหรือญาติผู้ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องฉุกคิดแล้วก็หลักคำสอนมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยสัจจะแปลว่ามีความจริงใจต่อกันธรรมะรู้จักอบรมข่มใจไม่รู้อำนาจแห่งความอยากขันตินั้นก็คืออดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อความลำบากตรากตรำด้วยกันตั้งใจทำมาหากินทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปตัวนี้นอกจากจะอดทนต่อกิเลสตัณหาของตัวแล้วนะก็ถือว่าอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายตั้งใจทำงานทำการเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือจาคะรู้จักเสียสละแบ่งปันสรรให้หลักนี้นี่ถ้าจะดีก็คือเมื่อแต่งงานเสร็จแล้วหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมวัดลืมวาเสียสละเงินทองทำบุญทำทานนะสร้างทางสวรรค์ให้กับตัวเองสินะอย่างที่มีปราชญ์ท่านเขียนไว้ว่าทิ้งลงกุฏิทรัพย์เก่าการจาคะนี่นะเสียสละเนี่ยเสียสละเงินทองเลยทิ้งลงกุฏิทรัพย์เก่าทิ้งเข้าปากงูเห่าแล้วก็ให้ลูกหนี้แล้วก็สร้างทางสวรรค์ให้กับตัวเองความหมายก็คือว่าทิ้งลงกลุ่มทรัพย์เก่าก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราได้แต่งงานแล้วนี่ก็อย่าลืมท่านให้พาลูกพาถ้ามียิ่งพวกเรามีลูกมีเต้ามีบารมีมีลูกเต้าขึ้นมานี่นะเราก็ต้องพาลูกเต้าไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทั้งสองฝ่ายวันเกิดของท่านวันเกิดของเราสุดแท้แต่ใส่เข้าปากงูเห่าก็หมายความว่าพัญญานี่นะท่านมองปราชญ์ท่านมองว่าเหมือนกับงูนะถ้าเขาไม่ได้เงินได้ทองเพราะว่าเราเป็นฝ่ายหาเงินหาทองเข้าบ้านแต่ในขณะเดียวกันเราไม่สนใจเมียของเราเดี๋ยวก็ฝูฟ่อขึ้นมาแล้วจะสัตว์ในหลายสิ่งฝูฟ่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องให้เขาได้รู้เงินทองที่หามาได้นั้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้ไปเถอะให้เขาเป็นผู้ดูแลนี่เขาก็จะภูมิใจละเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วส่วนว่าจะมีการแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรก็เกิดมีปัญหาต่อกันนั่นแหละกฎหมายเขาจะมาเกี่ยวข้องละว่าเราให้ไปเท่าไหร่ปัญญาเขาก็หามาได้เหมือนกันเขาก็ต้องมีของเขาแต่ก็ต้องทำบัญชีให้มันชัดเจนแล้วเสร็จแล้วนะใช้จ่ายไปแต่ละครั้งละคราวก็ต้องรับรู้กันเสร็จแล้วมันเมื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีการแตกแยกขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณากันหลักให้มันถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาเข้าใจหมดแล้วล่ะเรื่องเหล่านี้แล้วก็นอกจากนั้นก็มี
ให้ลูกหนี้ก็หมายความว่าดูแลลูกเต้าของตัวเองซึ่งเขาจะเป็นลูกหนี้เราในอนาคตไงนั่นแหละเขาก็ต้องเมื่อเราแก่ลงเนี่ยเขาก็จะมาดูแลเราละอันเนี้ยก็เรียกว่าลูกหนี้เราแล้วเสร็จแล้วก็สุดท้ายสร้างทางสอนให้กับตัวเองก็คือทําบุญทําทานเนี่ยสําคัญนะสําคัญถ้าแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างนี้เราก็ได้สังคมคำว่าสังสร้างทางสวรรค์ในที่นี้สวรรค์บนดินก็คือเมื่อเพื่อนพ้องของเราพี่น้องของเราหรือเพื่อนบ้านของเราในหมู่บ้านที่อยู่นั้นหรือในสังคมนั้นๆที่มีหมู่มีคณะอยู่เขาทำบุญทำทานขึ้นมาเขาทำบุญมันเกิดเราก็ไปช่วยเขาหรือไม่ก็มีบุญที่หมู่บ้านไหนก็แล้วแต่เราก็ไปช่วยเขาก็มาช่วยเราก็มาช่วยเขาเอามาดูแลวัดวาอารามที่บ้านเราด้วยเราก็ไปช่วยดูแลวัดวาอารามที่บ้านเขาด้วยสุดแท้แต่ถ้าบุญนั้นเขาทําเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อส่วนรวมเราก็ไปช่วยลักษณะนี้อันนี้ก็เรียกว่าสร้างทางสวรรค์ให้กับตัวเองด้วยการช่วยเหลือเพื่อนพ้องของเราสวรรค์บนดินแล้วก็สวรรค์ในอนาคตก็คือเมื่อเราลาโลกไปแล้วนี่ก็คือมีบุญเป็นหลักใจของเราเราไปเกิดในสวรรค์หรือในส่วนที่ดีแทนที่จะไปตกนรกหมกไหมโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแต่เรื่องไม่ดีไม่งามเมาลูกเดียวอย่างนี้ก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นนี่ธรรมะของการครองเรือนนี่ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเนาะโอ้ยมีทุกอย่างนะมีครบทุกประการนั่นก็หมายความว่าทั้งเพื่อสังคมและก็เพื่อตัวเองอยู่ในนั้นนะดูแลลูกเต้าเราก็มีพร้อมและในขณะเดียวกันก็ดูแลลูกเมียของเราก็ต้องมีพร้อมหรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็ทำนองเดียวกันต่างฝ่ายก็คือต่างช่วยเหลือเพื่อนกันไปทำให้ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายภูมิใจในตัวเราพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายถึงวันเกิดของท่านถึงในหมู่บ้านนั้นที่เขาทำบุญทำทานเราก็ไปช่วยเขาวันเกิดของท่านเราก็ไปช่วยท่านแล้วก็พาลูกเต้าไปไหว้ท่านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดถ้าเราทำได้อย่างนี้สังคมก็จะไม่วุ่นวายอย่างที่ตุ๊กติ๊กได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวมีเรื่องหย่าร้างกันเดี๋ยวมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่าแกงกันทำความผิดต่างๆนานาผิดกฎหมายเยอะแยะไปเราเห็นแล้วสังคมปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหนักทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพราะว่าอาจจะเหินห่างจากวัดไม่ยอมเข้าวัดหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือพวกถึงอย่างไรก็สุดแท้แต่ถ้าพวกที่นับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างถ้าเป็นอิสลามเขาก็ยิ่งมีกฎระเบียบของเขาเหมือนกันเรียกไปมัสยิดไหมพาลูกพาเต้าไปมัสยิดไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคริสต์ก็ไปโบสถ์คริสต์บ้างไหมอะไรอย่างนี้อย่างทางวัดพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันคือเขามีหลักเกณฑ์ในการที่ทำบุญทำทานเหมือนกันอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำได้นี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวไม่ว่าโลกตะวันตกเขาก็พูดง่ายๆก็คือที่เขาสนใจพุทธศาสนาก็คือเรื่องการปฏิบัติมากกว่าที่เขาอ่านคัมภีร์เขาอ่านเข้าใจหมดแล้วแต่มาปฏิบัตินี่ขณะที่ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีพวกโลกตะวันตกมาปฏิบัติธรรมไม่น้อยทีเดียวนะทุกวันอังคารทุกวันพุธทุกส่วนวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นวันที่สอนแก่ผู้เริ่มต้นเรียนเรียกว่า beginners to learn meditationอันนี้ก็สอนเขาในวันจันทร์หรือวันพฤหัสแล้วแต่ใครส่วนผู้ที่เขาปฏิบัติได้แต่เรียนทฤษฎีจบเรียบร้อยแล้วนี่ก็ให้ไปรวมกันอยู่ที่จะเอาวันพุธก็เป็นวันพุธจะเอาวันอังคารก็เอาวันอังคารสุดแท้แต่ผู้ที่มาวันอังคารก็มาทุกอังคารต่อไปพวกที่มาวันพฤหัสก็มาวันพฤหัสขออภัยมาวันพุธก็เป็นวันพุธคือวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นวันสอนผู้เริ่มต้นเรียนแล้ววันอังคารกับวันพุธนั้นเป็นวันให้ผู้มาปฏิบัตินั้นเลือกเอาว่าจะเอาวันไหนคือเรียนทฤษฎีจบแล้วทฤษฎีที่เรียนนี่ก็คือจะต้องมีเรียนทั้งการนั่งสมาธิการยืนสมาธิการเดินจงกรมเดินจงกรมนี่มีตั้ง
6ขั้นตอนนะ6ขั้นตอนเดินจงกรมนี่ใช้เวลานานหน่อย6ขั้นตอนเมื่อเดินดีเข้าใจทุกจากแล้วนี่ก็จะน้องก็จะให้มาปฏิบัติพร้อมกับเพื่อนฝูงในวันอังคารหรือวันพุธสุดแท้แต่อันนี้ที่เราสอนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะนะก็มีผู้มาปฏิบัติไม่น้อยทีเดียวไปคราวที่แล้วนี่จะไปเยี่ยมญาติโยมก็เข้ามาหาบางคนก็ร้องขอร้องให้อยากจะให้กลับด้วยซ้ำไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะทางนี้ก็ต้องการจะให้มาดูแลทางนี้ก็คงจะมีโอกาสไปเยี่ยมเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองนะขอฝากไปเพราะฉะนั้นอันนี้นี่เรื่องคำสอนทางหลักคำสอนทางพุทธศาสนาของเราที่โลกตะวันตกต้องให้ความสนใจมากโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะเขามีสมาคมชาวพุทธเยอะแยะเลยใช่ค่ะจัดกันเป็นกลุ่มมาแล้วก็มีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพุทธปฏิปลอดตอนนั่นก็คือเป็นสาขาของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตอยู่ที่กรุงเทพก็คือวัดพุทธปฏิปกรุงลอนดอนท่านเจ้าคุณราชวิเทศปัญญาคุณท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นในปัจจุบันนี้ก็พาพวกชาวตะวันตกนะโดยเฉพาะที่อังกฤษแล้วก็มีชาวไทยด้วยคนมาไหว้สังเวชนิยสถานในทางพุทธศาสนาของเราอันนี้มีบ่อยที่สุดท่านทำก็เรียกว่าก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ชาวตะวันตกเขาได้ใส่ใจกันอันนี้ก็จึงอยากจะฝากไว้ให้ญาติโยมท่านผู้ฟังว่าเรามีของดีอยู่ในประเทศของเราคนไทยเราสนใจพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยนู้นที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระโสท่านโสนากับท่านตระมาเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนแฟ้นสุวรรณภูมิของเราเขาเรียกว่าเมืองทองของเราเนี่ยนะสุวรรณภูมิก็คือเมืองทองสมัยก่อนตอนที่เคยเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์อยู่ที่มหาจุฬาเนี่ยเคยไปก่อนจะไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เคยไปสัมมนากันอยู่ที่ชลบุรีจำไม่ได้ว่าเป็นปีไหนนะก็เคยพูดว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเราเป็นชาวพุทธมาก่อนศาสนาอื่นจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็ตามก็ได้มาได้เป็นชาวคริสต์หรือชาวพุทธมาก่อนด้วยก็ได้แล้วก็พอระยะหลังมาท่านก็เปลี่ยนศาสนาไปเป็นหลายท่านเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริสต์หรือเป็นอิสลามเราอยู่ที่นี่นะถ้าว่าไปนี่เราเป็นคนที่เป็นชาวคริสต์ก็เหมือนชาวคริสต์ก็ตามเป็นชาวอิสลามก็ตามก็เท่ากับว่าเป็นคริสต์แบบพุทธเป็นอิสลามแบบพุทธเพราะเราไม่เคยอาฆาตมาดร้ายกันใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ในขณะเดียวกันเรามีพื้นฐานของความเป็นพุทธอยู่ในใจอยู่แล้วจึงเราเป็นมิตรพวกเราจึงเป็นมิตรไมตรีกันพอพูดอย่างนี้พวกเขาก็ดีใจกันนะที่เราพวกเราไปสัมมนาตอนนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพวกเราอยู่ที่นี่นี่ไม่เคยอิจฉาตาร้อนกันที่อื่นๆนี้รู้สึกว่ามันจะมีแบ่งแล้วก็รู้สึกจะมีสงครามศาสนาเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าครูเสดวอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ของเราประเทศไทยเราไม่เคยมีครูเสดวอร์เกิดขึ้นเลยคือสงครามศาสนาไม่มีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกคนไทยเราซึ่งเรามีชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เรียกว่า3สิ่งมิ่งมงคลเป็นหลักใจของพวกเราพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราก็เป็นกฎมนเทียนบานว่าไว้แล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั้นต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นด้วยเหตุนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยดำเนินมาด้วยดีเราไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆเลยอันนี้ก็ถือว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเนี่ยสร้างความสร้างให้คนมีเมตตาไมตรีติดต่อกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เก็บไปเป็นข้อคิดเราไม่ควรที่จะมองเมินเรื่องศาสนามนุษย์นั้นเนี่ยเป็นผู้ถ้ามนุษย์ไม่มีศาสนาจะร้ายยิ่งกว่าสัตว์นะจะร้ายยิ่งกว่าสัตว์เพราะนั้นน่ะศาสนานี่เป็นตัวชี้แนะให้มนุษย์ได้รู้อย่าง philosophy of religion เขาว่าไว้ว่า religion is the device to guide human being to know
What is good? What is bad? What is right? What is wrong? What is reasonable and what is unreasonable? อันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือศาสนานี่เป็นหลักชี้แนะให้มนุษย์ได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมนี้ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญของศาสนาเพราะนั้นพวกเราก็ฟังแล้วก็เก็บเอาไปคิดนะถือว่าพวกเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศไทยเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องศาสนาหรือสงครามศาสนาเกิดขึ้นก็เพราะพวกเรามีหลักธรรมอยู่ในใจของพวกเราก็คือขันติธรรมนี้เป็นเรื่องสำคัญนะก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณตุ๊กติ๊กที่ได้อาราธนามาเป็นผู้สนทนาตอบคำถามและในขณะเดียวกันก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมทุกท่านที่รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางพุทธศาสนาที่อยู่ที่เป็นที่ตั้งอยู่ที่วัดยานวาก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ทั้งสองขอตั้งกัลยาณจิตต่างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้นิราศร้างห่างหายภัยพิบัติอุปัตถวัตรายมีพรณนามัยสมบูรณ์มีสติปัญญาดีและเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยและประกอบชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถอสาธุเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีที่ให้หลักข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการนำเรื่องของหลักธรรมในการบริหารจิตใจให้เกิดความสุขทั้งแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อจนเป็นการสร้างความสุขให้กับสังคมด้วยเจ้าค่ะต้องกราบคุณท่านสิ่งนะเจ้าค่ะสาธุสาธุเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่จะได้ทั้งแนวคิดการใช้ชีวิตรวมไปถึงหลักธรรมที่ทางด้านของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีมอบให้กับท่านผู้ชมไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขมากที่สุดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันรัติกรสุรกิจลาท่านผู้ชมพร้อมกับพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีนะคะสวัสดีค่ะ